วันนี้จัดความสนุกมาเสิร์ฟกับ2ศิลปินสุดขั้วนักร้องเสียงหวานเอกราชสุวรรณภูมิต้องมาเจอกับฮิปฮอปในตำนานอย่างอุ๋ยบุดดาเบสเมื่อเพลงฮิปฮอปสุดมันกับเพลง Fire จะถูกร้องใหม่ในแบบหวานซึ้งกับเอกราชสุวรรณภูมิอยู่ในปาร์ตี้ร้อนยังกับ Fire เธอสวยเซ็กซี่ฮอตยังกับ Fire ก็เป็นผู้ชายชอบเล่นกับ Fire เข้าไปเล่นกับ Fire วันนี้นะต้องบอกนะมันทุกอย่างมันลงตัวมากเลยกูสมีตัวเอส5ตัวแล้วกันและพบกับเพลงกลับมาทำไมเวอร์ชั่นใหม่ที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนกับปุ๋ยบุญดาบเลยใจคนหนึ่งคนก็มีแค่หนึ่งใจเธอจะทำลายมันได้สักกี่ครั้งไม่อยากยืดเยื้อให้มันต้องเรื้อรังกลับไปเลยไม่ขอเจอเท่มากขอบพระคุณครับวันนี้ทั้งเอกราชและก็อุ๋ยครูมองว่าไม่ใช่การสลับเพลงเนี่ยนี่คือการกลายพันธุ์เพลงอย่างชัดเจนเลยครับเด็กนักพร้อมกับ3ตลกสุดหานำทับโดยขุนพลเพลงฉ่อยนายโยกเชิญยิ้มกระจกวิเศษจ๋าช่วยฉันทีช่วยใครอยากเป็นเศรษฐีฉันน่ะสิใครอยากมีรถทัวร์ฉันน่ะสิใครอยากเป็นหมาท่านน่ะสิตลกสาวสุดจี๊ดคุณจอยชวนชื่นโอ้โหนี่หรือบางกอกพิษกับปานนอกตั้งหลายศอกหลายวาและตัวตึงก่อนบ่ายคุณจักรบุ๋มเชิญยิ้มอุ้มลูกน้อยกลอยตาสืบถามหาแก้วตาของพี่เราจำพี่โยไม่ได้เหรอตอนที่ออกมาจากอุโมงค์ว่าเอ๊ะใครอ้าเขาแต่งตัวงี้เป็นแม่ยายพี่หม่ำไงใครฮะแม่มดบอกเลยวันนี้เตรียมหาจัดเต็มห้ามพลาดจนวินาทีสุดท้ายไปชมกันได้เลยครับพี่จักรบุ๋มพี่จอยแล้วก็นายโย่งครับจำไม่ได้โอ้วันนี้ท่าทางจะสนุกนะฮะจำนายโย่งไม่ได้เลยจำพี่โย่งไม่ได้ตอนที่ออกมาจากอุโมงค์ว่าเอ๊ะใครทำไมเขาแต่งตัวงี้เป็นแม่ยายพี่หม่ำไงใครฮะแม่มดแม่มดดูหน้างงดิค้างเลยอ่ะยังไงพูดอย่างนั้นเหรอเอาเอาพูดเองจอยตอนนี้ทำอะไรบ้างอ่ะหนูก็จริงๆแล้วว่าขายขนมควันทะลักเป็นยังไงอ่ะเป็นขนมเกาหลีทานแล้วควันออกปากออกจมูกเฮ้ยถ้วยเล็กเท่าไหร่ถ้วยเล็กก็เท่านี้ไม่ใช่แล้วราคาถ้วยเล็ก40แล้วถ้วยใหญ่ถ้วยใหญ่ก็40ทำไมราคาเท่ากันอ่ะของเท่าเดิมชื่นก็ไอ้ตลาดนัดยังเคยไปแล้วทำไมอ่ะโอ้โหเวลาไม่มีคนซื้อขายไม่ได้เลยเฮ้ยโอนไม่น่าเลยพี่โย่งขายอะไรอ่ะขายหมูยอครับเข้าไปซื้อได้ใน Facebook กุญแจอยู่หน้า Facebook เลยเข้าไปเลยเล่นกุญแจอยู่หน้า Facebook ด้วยก็ซื้อใน Facebook ก็แล้วโย่งเชิญยิ้มเลยแต่ว่าถ้าใครดูโจ๊กตัดโจ๊กเฉพาะวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษคือถ้าบอกว่าดูนะโย่งพูดวันนี้แล้วบอกถูกว่ามีใครมาบ้างใครมาบ้างเอาไปเลยครับซื้อได้ในราคาที่เขาขายอยู่เลยเดี๋ยววันนี้พี่อดทั้งคืนน่ะหมูยอท่านนี้เอาเรื่องจริงๆเลยนะโย่งไอ้บัตรคอนเสิร์ตไอ้โย่งทอล์กเนี่ยยังพอมีอยู่ไหมยังเหลือเยอะครับใครจะซื้อก็ได้ครับ1,500ยังมีไหมเหลือ1,500ก็เหลือเยอะ2,000ก็เหลือเยอะครับแล้วคอนเสิร์ตโย่งทอล์กเนี่ยเมื่อไหร่ฮะจัดไปแล้ว7ปีครับแต่บัตรยังเหลือใครจะซื้อก็ได้นะครับคืออย่างน้อย
อย่างน้อยไม่ได้อะไรบัตรเราก็ยังเหลือและนายโย่งก็อย่าเหลิงนะเวลาคนชมบอกนายโย่งหานายโย่งก็บอกว่าพี่โน้ตเขาปูให้มาจากโน่นไงมาจากโน่นชมบ่อยพี่โน้ตฉลาดไม่รู้ก็ใช้สมองยี่ห้ออะไรซื้อมาจากตลาดไหนก็ไม่รู้ผมกินดีหม่ำนี่เลยนี่เลยดีบัวซอยจุซกเล็กนี่ขมๆชอบอมเนื้อวัวนี่ตอนนี้แต่ถ้าต้มยำทำอมอะไรนี่นี่น้ำปลาน้ำปลาหม่ำแซ่บทำจากปลาทะเลเลยเซเว่นเซเว่นไปที่เซเว่นเลยวางคู่กับน้ำปลาเชิญยิ้มครั้งสุดท้ายไม่เล่นครั้งสุดท้ายไม่ผมก็ถามว่ามันวางคู่กันใช่ไหมไม่ได้วางคนละข้างกันคนละข้างแต่ใกล้ๆกันนั่นแหละอยู่ในหมวดเครื่องปรุงเออของเจ้ากับผมพี่บุ๋มอ่ะพี่บุ๋มผมเปิดร้านเป็นร้านอาหารครับผมร้านอาหารชื่อร้านกะเพราควายนี่อยู่ที่ไหนอยู่ลาดพร้าว71ครับผมไปที่นี่ผมเคยไปชิมมาแล้วอร่อยมากเลยเห็นไหมไม่มีขัดเลยอะไรครับไอ้ปลาเชิญยิ้มเลยครับผมแค่สงสัยแต่เวลาผมเข้าเซเว่นผมจะหยิบน้ำปลาอันนี้ขวดแรกเลยเขียนว่าน้ำปลาไหมน่าไอ้แกถามก็ดูถามใช่ไหมน้ำปลาใช่ไหมเป็นคำถามใช่น้ำปลาหม่ำใช่ไหมใช่ใช่เขาหม่ำมาก่อนสิอีกอันมาอะไรเอ็นสกายเอ็นสกายเขาขายดีอยู่แล้วใครแขนอย่างนี้นะไม่มีแรงพอแล้วเอ็นสกายนะเม็ดเดียวนะบุ๊กดวงนี้เลยมีพลังแต่ข้างนี้ตายฮะตายฮะใช่ผิดประเภทข้างบ้านอย่างนี้เลยเดินโอ้เดินปัดๆเลยเอ็นสกายเอ็นสกายกินปั๊บปั๊บเฮ้ยเฮ้ยตายเลยนี่เลยขวาไปครับขวาไปซ้ายลากโถน้ำชาจะดีอยู่แล้วเชียวข้ามถนนให้รถทับโอ้พอเธอมัมพร้อมไหมฮะพร้อมมากครับพร้อมครับโจ๊กตัดโจ๊กต้นฉบับสำหรับเพลงครับสนับสนุนโดยเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถเชิญประจำที่ด้านนู้นเลยนะครับทั้ง3ท่านศึก3ตลกวันนี้ครับใครจะเป็นแชมป์เดี๋ยวมาลุ้นกันครับและพบกับ2ศิลปินต้นฉบับต่างขั้วคุณเอกราชสุวรรณภูมิสลับเพลงกับคุณปุ๋ยบุดดาเบลสโดยคุณเอกราชสุวรรณภูมิครับนักร้องเสียงหวานกับผลงานเพลงดังกระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งสัญญา5บาทและกลับมาทำไมส่วนคุณอุ๋ยบุดดาเบสครับนักร้องฮิปฮอปตัวพ่อจากวงบุดดาเบสกับเพลงดังอย่างไฟเออร์ปักตะไคร้แม่วันนี้นี่ทั้งคู่ต้องมาร้องสลับเพลงกันจอกมาเป็นแบบไหนเนี่ยคุณผู้ชมเอ้าไปชมกันเลยครับแล้วสลับกันยังไงเออมันนึกภาพไม่ออกเลยหนุ่มลูกทุ่งทางนี้ก็ออกแนวแบบแรปเรียกอะไรแรปนะพี่นะใช่ครับบูโรเบสจริงๆมี3คนนะพี่อุ๋ยใช่ครับพี่อุ๋ยตองเอ็มครับใช่ครับอุ๋ยเล่นหนังผมมากี่เรื่องนะมีกองพันคึกคืนมีหลวงพี่เท่ง2ครับนี่ก็เล่นกับผมเอกราชที่บ้านไปที่บ้านเล่นนั่นถ่ายครับเป็นหนังปุ๊บ6สูงแต่เอกราชที่เหรอเอกราชเหรอในหนังเหรอฮะในหนังในหนังครับในหนังในหนังไม่ใช่ชีวิตจริงใช่มั้ยครับถ่ายหนังที่บ้านครับผมอ๋อเป็นฉากที่บ้านอันเดี๋ยวงั้นขอฟังต้นฉบับก่อนนะฮะอ่ะเอากลับมาทำไมก่อนนะครับกลับมาทำไมฉันลืมเธอไปหมดแล้วความหวังที่เคยเพลิดเพลินฉันลืมหมดแล้วไม่อยู่ในใจมันเป็นอดีตไม่คิดจะฟื้นคืนใหม่ดีแล้วต่างคนต่างไปกลับมาทำไมทำไมต้องมาโอ้โอ้โหสุดยอดครับเดี๋ยวฟังต้นฉบับของพี่อุ๋ยนะครับผมไฟเออร์ Fire, ใช่ไหมพี่ใช่ครับมาอยู่ในปาร์ตี้ร้อนอย่างกับไฟเออร์ถือสวยเซ็กซี่ฮอตอย่างกับไฟเออร์เราก็เป็นผู้ชายชอบเล่นกับไฟเออร์เข้าไปข้าวไปเล่นกับไฟอยู่ในปาร์ตี้ร้อนอย่างกับไฟเออร์ถือสวยเซ็กซี่ฮอตอย่างกับไฟเออร์เราก็เป็นผู้ชายชอบเล่นกับไฟเออร์เข้าไปข้าวไปเล่นกับไฟเออร์โอ้น่าเป็นห่วงทั้งคู่เลยโอ้มันต่างประเภทกันมากอะมันจะออกมาเป็นยังไงอันนี้แหละ
ตื่นเต้นแทนทั้งสองคนเลยนะเพราะว่ามันเป็นเพลงคนละตระกูลเลยอ่ะแล้วต้องมาสลับโอ้อันนี้คือต้องทำการบ้านอย่างหนักมากๆเลยอ่ะอยากรู้มันจะออกมายังไงเป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนนะคะก็รู้ว่าต่างกันมากแต่ก็เชื่อมั่นและก็เชื่อมือทั้งสองคนครับเต็มที่ครับขอบคุณครับพี่เอกราชสุวรรณภูมิครับไฟเออร์ครับเชิญครับเมื่อเพลง Fire จะถูกร้องใหม่ในสไตล์หวานซึ้งโดยคุณเอกราชสุวรรณภูมิบอกเลยมีอึ้งแน่นอนผู้ชายไม่เคยกลัวอายกลัวตายชอบอันตรายเล่นปืนเล่นไพ่เล่นไฟโบราณเขาว่าคนสวยนั้นอันตรายเปรียบเธอเป็นเหมือนดังไฟเผาชายวอดวายชีวันเจอเธอคนสวยสไตล์เธอร้อนแรงเหมือนกับไฟเราก็ไวไฟเหมือนกับน้ำมันเจอกันตุ้มเดียวคงวอดวายบันไหลกันเหมือนกับหนังแอคชั่นรับรองต้องมันแน่นอนอยู่ในปาร์ตี้ร้อนยังกับไฟเธอสวยเซ็กซี่ฮอตยังก็ไฟเออก็เป็นผู้ชายชอบเล่นกับไฟเออเข้าไปเล่นกับไฟเออและบางทีเหตุการณ์ก็ร้อนเหมือนไฟเออเธอเซ็กซี่เธอร้อนเหมือนกับไฟเออเราผู้ชายก็ชอบเล่นกับไฟเออยิ่งอันตรายยิ่งถูกใจสายสายตาเจอสาวเลยเดินเข้าไปสวัสดีครับน้องสาวไม่ทราบว่าน้องนั้นชื่ออะไรมีเบอร์ไหมครับบ้านน้องนั้นอยู่แถวไหนจะรังเกียจกันไหมถ้าขอไปวิ่งในใจเธอในปาร์ตี้ร้อนยังกับไฟเออเธอสวยเซ็กซี่ฮอตยังกับไฟเออก็เป็นผู้ชายชอบเล่นกับไฟเออเข้าไปเล่นกับไฟเอออยู่ในปาร์ตี้ร้อนยังกับไฟเออเธอสวยเซ็กซี่ฮอตยังกับไฟเออก็เป็นผู้ชายชอบเล่นกับไฟเออเข้าไปเล่นกับไฟเออบางทีเหตุการณ์ก็ร้อนเหมือนไฟเออเธอเซ็กซี่เธอร้อนเหมือนกับไฟเออเราผู้ชายก็ชอบเล่นกับไฟเออยิ่งอันตรายยิ่งถูกใจจากพี่เอกราชครับขอบคุณน้องๆแดนเซอร์ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้วันนี้นะต้องบอกนะมันทุกอย่างมันลงตัวมากเลยสั้นๆเลยครับกูสมีตัวเอส5ตัวแล้วกันโอ้ขอบคุณครับแล้วก็ชุดแดนเซอร์วันนี้สุดยอดมากเลยก่อนกลับนะครับผมว่าจะไปทางนู้นเดินมาฝั่งนี้ก่อนไปคนนี้กำลังสวยกำลังงามเลย
ยุ่งไปเนาะทำไมมาทำตาหวานใส่อ่ะใครนะเออไปถึงละเดี๋ยวนั่นน้ำปลาร้าดื่มก่อนไอ้หนูเขามีเรื่องกันถอยมาตรงนี้ลูกมาโอ้อนุทครับมันต้องเก่ามันต้องเก่งถึงจะเอาอยู่อ่ะร้องใหม่อาจจะไม่ได้อย่างนี้ก็ได้ผมไม่ว่าได้ก็เหมือนเดิมจะฟังป่ะล่ะเกิดเป็นผู้ชายไม่เคยกลัวอายกลัวตานี่เห็นไหมเหมือนเดิมไหมตกเลยไหมเฮ้ยฮะกรรมการฮะกรรมการอยู่ในปาร์ตี้ร้อนยังกับไฟเออผู้หญิงเซ็กซี่ฮอตยังกับไฟเออพอแล้วเห็นไหมเหมือนเดิมไหมเกี่ยวกาดเกี่ยวกาดแต่ไอ้นี่ถ้าตายนะไม่ต้องสืบไม่มีพยานครับผมโจทย์เยอะเชิญครับอนุทินฮะอ่ะเชิญชุนารีพี่สุพี่สุทำให้จิตใจผมแวบชุนารีชุนารีพูดกับน้องกระดุ้งโอ้โหนะมันเป็นเพลงใหม่ของเอกเลยน่าฟังมากๆครับเก่งมากครับเงินได้ซิงเกิลใหม่เลยคือว่ามันทำให้เห็นทฤษฎีใหม่ของการสร้างเพลงลูกทุ่งด้วยนะดีใจด้วยครับขอบคุณครับต้นฉบับครับพี่อุ๋ยครับโอ้โหผมฟังแล้วผมรู้สึกว่าผมอยากให้มันอยู่ในสตรีมมิ่งหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ผมเปิดฟังได้เรื่อยๆบ่อยๆครับเคยทดลองเอามาทำเป็นอะคูสติกแล้วอะไรแล้วเวอร์ชั่นเพลงนี้นะครับผมพูดตรงๆว่าเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่ผมประทับใจที่สุดเลยครับผมขอบคุณนะครับครับขอบคุณครับพี่ๆนะฮะพี่ย่องพี่ย่องนายย่องเป็นไงชอบอยู่แล้วครับชอบอยู่แล้วแล้วก็เสียงเขาเนี่ยเป็นไงฮะเหมือนน้ำแข็งใสครับโอ้หวานเลยใช่ไหมทั้งหวานทั้งเย็นเลยแบบชื่นใจเลยจริงๆชอบครับครับผมพี่จอยนะจ๊ะชอบเสียงของเอกราชดอนเมืองใช่ไหมย้ายแล้วย้ายสุวรรณภูมิแล้วอ๋อย้ายไปอยู่สุวรรณภูมิอ่ะใช่ใช่เอกเขาเป็นคนเสียงดีมากแล้วก็แบบคงเดิมอ่ะมันเป็นอะไรที่พี่มันโดนใจเหรอฮะใจเย็นพี่ใจเย็นพี่พอแล้วครับใครก็ได้เอาฉันไปไกลๆนี่ครับผมสมบูรณ์ครับสมบูรณ์ฟังแล้วเพลินเลยครับครับผมชอบชอบอ้าวต่อกันเลยพี่อุ๋ยนะฮะกลับมาทำไมเชิญครับเนี่ยนึกภาพไม่ออกนึกภาพไม่ออกเออจะเป็นแบบไหนอันนี้แหละโอ้โหเป็นเวอร์ชันที่หวานและก็ละมุนหัวใจสุดๆเลยครับและต่อไปก็ถึงคิวของคุณอุ๋ยบุดดาเบสในเพลงกลับมาทำไมจะเป็นอย่างไรช่วงหน้ามาลุ้นกันครับช่วงที่แล้วคุณเอกราชครับร้องเพลง Fireและตอนนี้ก็ถึงคิวของคุณอุ๋ยบุดดาเบสครับเมื่อเพลงกลับมาทำไมจะถูกร้องด้วยสไตล์ใหม่ครั้งแรกในประเทศไทยจะเป็นอย่างไรไปชมกันครับBuddha bless, 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 Buddha bless. ก็เลิกกันไปแล้วเธอจะกลับมาทำไมลืมจะไปหมดแล้วไม่เคยสนใจไม่เคยสนใจความหวังเริ่มแล้วไม่อยู่ในใจไม่อยู่ในใจลืมเธอหมดแล้วไม่มีเธอในใจมันเป็นอดีตไปหมดแล้วไม่คิดจะฟื้นจะคืนใหม่เป็นแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วก็ต่างคนก็ต่างไปเธอไม่ชอบหน้าฉันกลับมาทำไมกลับมาทำไมกลับมาทำไมทำไมก็เพราะวันนั้นฉันนอนวอนเธอไว้เหนียวรั้งถ้าเป็นทับตายังทิ้งฉันไปต่อหน้าต่อตาพอมาวันนี้ใจฉันเริ่มดีขึ้นมาเธอจะกลับคืนมาหาเหมือนเป็นศาลาริมทางใจคนหนึ่งคนก็มีแค่หนึ่งใจเธอจะทำลายมันได้สักกี่ครั้งไม่อยากยืนเชื่อให้มันต้องเรื้อรังกลับไปกลับไปกลับไปเลยไม่ขอเจอใจคนหนึ่งคนก็มีแค่หนึ่งใจเธอจะทำลายมันได้สักกี่ครั้งไม่อยาก
ากยืดเชื้อให้มันต้องเรื้อรังกลับไปกลับไปกลับไปเลยไม่ขอเจอเธอจะกลับมาทำไมให้ฉันเศร้าอีกเธอจะกลับมาทำไมพอและพอทีฉันเป็นเศร้ามานานแต่ยังเห็นใจจะกลับมาหาฉันอีกกลับมาทำไมขอความเห็นใจให้ฉันสักครั้งเห็นใจกันบ้างหรือว่าสงสารไม่อยากยืดเยื้อเรื้อรังอย่ากลับมาเลยอย่ากลับมาเลยถ้าเธอยังเห็นใจกันหมดเป็นอดีตไปหมดแล้วไม่คิดจะฟื้นจะคืนไม่เป็นแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วก็ต่างคนก็ต่างไปเธอไม่ชอบหน้าฉันกลับมาทำไมกลับมาทำไมกลับมาทำไมทำไมก่อนเธอทิ้งก่อนหมดเยื่อใยไปเสียเธอเดี๋ยวจะอันตรายเธอทิ้งกันจะกลับมาทำไมทำไมต้องมาเหมือนเป็นสาลาวิญญาณใจคนหนึ่งคนก็มีแค่หนึ่งใจเธอจะทำลายมันได้สักกี่ครั้งไม่อยากยืดเยื้อให้มันต้องเรื้อรังกลับไปกลับไปกลับไปเลยไม่ขอเจอใจคนหนึ่งคนก็มีแค่หนึ่งใจเธอจะทำลายมันได้สักกี่ครั้งไม่อยากยืดเยื้อให้มันต้องเรื้อรังกลับไปกลับไปกลับไปเลยไม่ขอเจอเธอจะกลับมาทำไมให้ฉันเศร้าให้ฉันเศร้าอีกกลับมาทำไมพอและพอทีพอกันทีจะเห็นใจอย่ากลับมาหาฉันอีกเลยใจคนให้ฉันเศร้าอีกพอและพอทีถ้ายังเห็นใจจะกลับมาหาฉันอีกเลยใจคนหนึ่งคนก็มีแค่หนึ่งใจเธอจะทำลายมันได้สักกี่ครั้งไม่อยากยืดเยื้อให้มันต้องเรื้อรังกลับไปกลับไปกลับไปเลยไม่ขอเจอเสียงปรบมือนะจ๊ะกลับมาทำไมจ๊ะพี่อุ๋ยนะครับขอบคุณน้องๆแดนเซอร์ด้วยโอ้โหโอ้โหเสียงกรี๊ดมาเสียงกรี๊ดโอ้โหเป็นไงฮะนายโยงมันเหนื่อยอ๋อไม่ชอบนักร้องสิมันแล้วลุกขึ้นไปเต้นแล้วมันก็เหนื่อยไงมันต้องโยนะอยากเต้นด้วยเต้นไม่ห่วงหมูยอเลยไม่ห่วงแล้วอารมณ์มันขึ้นแล้วมาแล้วอ่ะเนาะมาแล้วครับโอ้สนุกจริงๆครับอุ๊ยโอ้สุดยอดอ่ะมันได้ขนาดนี้มันสุดอ่ะพี่จักรบุ๋มฮะโอ้โหมันสมบูรณ์อ่ะเต้นเพลินอ่ะเพลินไม่คิดว่าเพลงที่เอามาร้องเป็นเพลงลูกทุ่งมันเต้นสนุกอ่ะเออสนุกสุดยอดเลยครับพี่อู๋พี่หม่ำครับไม่รู้ใครเป็นต้นฉบับโอ้เออนี่แยกไม่ออกไม่ถูกเลยเนาะครับก็ดูใบสิดูใบมันต้นฉบับใบมันจะลีลีเสด็จพี่ไปครับพอแล้วน้ำตาหมดแล้วเชิญครับอนุชผมใช้คำนี้ครับ Amazing มากขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ไม่เหลือโครงของต้นฉบับเลยเท่มากโอ้ขอบพระคุณครับพอจบเพลงคือกี้แตกเลยสุดยอดมากคือมาสร้างมาสเตอร์ของตัวเองจริงๆสุดยอดจริงๆไงทีมงานเก่งครับครูครับรู้สึกตื่นเต้นกับโจทย์นี้มากครูก็แอบลุ้นว่าต้องมีอะไรบางอย่างที่เราคาดไม่ถึงแน่ๆและมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยและมันกลายเป็นรูปแบบหรือว่าวิธีคิดของการสร้างเพลงลูกทุ่งอีกแบบนึงวันนี้ทั้งเอกราชและก็อุ๋ยครูมองว่าไม่ใช่การสลับเพลงแล้วนี่คือการกลายพันธุ์เพลงอย่างชัดเจนเลยครับเก่งมากครับขอบพระคุณครับผมผมกำลังจับใจความเนื้อเพลงของผมอยู่เอ๊ะมันอยู่ท่อนไหนเออผมมันก็มีอะไรเสริมตอนที่พี่ร้องอะไรนะใจอะไรใจคนหนึ่งคนก็มีแล้วแต่เป็นท่อนของพี่ร้องใจคนหนึ่งคนก็มีหนึ่งใจเออโอ้พอเป็นอย่างนี้ก็เป็นได้เลยนะอุ๋ยเอาร้องได้เลยนะอุ๋ยมันเป็นเพลงอุ๋ยได้เลยนะเนี่ยขอบคุณครับจริงครับสุดยอดจริงครับผมครับผมขอบคุณครับโอ้โหนับว่าเป็นเพลงกลับมาทำไมที่มันจนต้องลุกเต้นตามกันเลยครับคุณอุ๋ยแล้วก็ได้เวลาเปิดศึกการแข่งขันกันแล้วกับผู้เข้าแข่งขันคนแรกครับคุณจักรบุ๋มเชิญยิ้มครับพี่จักรบุ๋มครับวันนี้เพลงที่นำมาร้องครับเลือกเพลงอะไรฮะอุ้มลูกตามเมียครับอันนี้ต้นฉบับสอนเพชรสอนสุพรรณหม่ำว่าชอบไหมชอบสบายเลยจักรบุ๋มนี่เขาเป็นคนที่ร้องเพลงเก่งมากนะผมเชื่อเขาว่าเขาเป็นคนที่ร้องเพลงที่ดีมาก
ครับระหว่างหนุ่มนาเสียงเด็ดที่มีฉายาของเขาคือสอนเพชรสอนสุพรรณแต่จะร้องโดยจักรบุ๋มจะเป็นยังไงชื่อเขาชื่ออะไรนะสอนเพชรชื่อจริงเขาเนี่ยชื่อบุญทันคล้ายละมั่งไม่ได้คล้ายกวางนะเราก็รู้ว่าเขาต้องเล่นล็อกเนี่ยแต่เราโตมาจากฐานะตัวปูไงครับจำเป็นต้องส่งให้เขาอยากจะดูว่าจักรบุ๋มจะร้องเป็นยังไงครับผมถ้าเสียงไม่ดีคงจะพิชิตป้าม่อมไม่ได้ป้าม่อมทำปากไงนะม่อมม่อมไม่แล้วมันน่าขำไหมล่ะเตียงคู่นะแล้วก็ตรงกลางนี่จะมีโป๊ะไฟแล้วก็ผมก็นอนเตียงเนี้ยแล้วนี่ก็นอนกับป้าม่อมอ่ะครับแล้วมันกระหน่ำป้าม่อมโดยที่ผมก็ยังนอนอยู่เนี้ยแล้วป้าม่อมเนี่ยนอนอยู่เนี้ยแล้วหันหน้ามาหาผมอ่ะก็ไม่อายนะเขาก็ยังไม่หลับไม่นอนหรอกพี่ก็อีกคู่นึงใช่ไหมไม่เลยผมหลังจากนั้นผมไปเวียนเทียนที่วัดแล้วผมกลับมาโน่นเหรอฮะมันมาคะพอดีพอตรงกับนี่นึกแล้วเกิดทั้งเหงาพอเราสีเทาปุ๊บมันจะเอาป่าต๊อกมากบเราไอ้เทาเราก็มาด้วยกันนี่มาใส่ร้ายพ่ายสิกันทำไมแล้วไปเอายาน้ำแส้งสมองตาข้างคามาให้กินหน่อยไปไปไปผมก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนคุณสมพงษ์โธ่พ่อพงไม่เล่นกับเราซะแล้วนะฮะเพลงนี้ฮะอุ้มลูกตามเมียเชิญครับวันนี้ดีใจมากที่ได้กลับมาอีกครั้งหลังจากที่คราวที่แล้วเนี่ยนะครับพ่ายแพ้ไปอย่างราบคาบแต่เราก็ได้โชว์ความสามารถอย่างเต็มที่แหละการแข่งขันมันเรื่องจิ๊บจ้อยถือว่าวันนี้เรามาสนุกกันนะครับผมแต่สิ่งที่คุณต้องคอยคือความฮาและความสนุกในรายการโจ๊กตัดโจ๊กนะจ๊ะประกาศประกาศเกิดเหตุด่วนขณะนี้มีจิงโจ้ได้หลุดออกจากกรงและยังหาตัวไม่พบท่านใดพบเห็นโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่โดยด่วนขอบคุณครับจิงโจ้จิงโจ้แต่แน่แต่แน่ด้วยสวัสดีครับผมคือจิงโจ้นอกจากพี่จิงโจ้แล้วผมเป็นเกาด้วยรู้เปล่า นี่ผมจิงโจ้ที่ลูกกินจุ้ง พี่ลูกพี่ลูกทักทายลุงมัมหน่อยสวัสดีครับลุงมัมนี่ทักทายสวัสดีป้าม่อมสวัสดีป้าม่อมป้าม่อมมีใครเห็นเมียผมบ้างอ่ะอย่าบอกนะว่าเมียผมหายไปแล้วแม่ทิ้งลูกไปแล้วเหรอไม่เป็นไรพ่อจะไปตามแม่กลับมาให้ลูกเองทั้งบ้านไม่มีเจ้าแอบหนีทิ้งลูกหนีไปกับใครโอ้พุ่มพวงดวงมณีเจ้าแอบหนีทิ้งพี่ไปไหนทิ้งลูกน้อยเหลือแต่ลอยอาไม่ห่วงใยดูหรือใจของแม่นาลูกเจ้าลองคราวใดพี่ปวดใจแทบจะคลั่ง
ไปสะเอิญไปง่ายลูกก็คลางพ่อก็คลางอยู่สองคนกลับมาเถิดทูลใจพี่ให้อภัยแม่หน้ามนอยู่กับลูกถึงจะทุกข์จำทนลูกหนึ่งคนเจ้าอย่าพ้นหนีจากเลยทั้งบ้านไม่มีเจ้าแอบหนีทิ้งลูกหนีไปกับใครโอ้ผุ่มพวงดวงมณีเจ้าแอบหนีทิ้งพี่ไปไหนทิ้งลูกน้อยเหลือตลอยอาลัยไม่ห่วงใยดูหรือใจของแม่นาลูกเจ้าลองคราวใดพี่ปวดใจแทบจะครั้งกลอบลูกไปสะอื้นไปถึงนางลูกก็คลางพ่อก็คลางอยู่สองคนเอาวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวด้วยมีนักร้องรับเชิญมาด้วยวันนี้เฮ้ยพี่ดาววันดอนเข้ามาเที่ยวเฮ้ยว่าไงสอนเพชรวันนี้พี่เดินทางมาเที่ยวแวะมาให้กำลังใจแม่ไหนๆมาแล้วก็ช่วยผมร้องสักท่อนไปไรเล่าพี่ดาวไม่มีปัญหากลับมาเธอทูลใจที่ให้อภัยแม่หน้ามนอยู่กับลูกถึงจะทุกข์จำทนลูกหนึ่งคนเป็นไงเสียงพี่ว่าแขกไปสอนเพชรแม่สุดยอดเลยพี่โอเคบายใจได้เลยพี่เท้าเอาเป็นว่าสอนเพชรร้องจบเองแล้วกันพี่ไปก่อนนะไม่มีปัญหาลูกหนึ่งคนเจ้าอย่าพ้นหนีจากเพชรชบูรณ์จากเลยไปหน่อยก็จะถึงเลยแล้วเสียงปรบมือได้ครับครับผมชอบไหมครับโปรโมเตอร์เข้าใจร้องเข้าใจเล่นเอนเตอร์เทนให้กับคนดูทางบ้านแล้วก็ในห้องส่งด้วยเขาเล่นละครด้วยก่อนจะเข้าเพลงแล้วก็มีเทคนิคในวิธีการร้องเล่นคนเดียวด้วยคนเดียวเลยล้วนๆเลยผมหนักใจแทน2คนทำไว้ดีเหลือเกินโอ้ถ้าพี่หนักใจแทนผมก็จะได้เบาใจหน่อยครับเพราะว่าพี่หนักใจให้แล้วเลยครับผมพิสุจาการร้องเพลงการแสดงทุกอย่างคือแพรวพราวรอบด้านมากเก่งมากๆครับครับผมเรียกได้ว่าเป็นจักรบุ๋มโชว์ได้เลยแค่หนึ่งเพลงมันมีมิติมากๆเลยทำได้ดีมากนะครับภาพรวมดีครับครับผมพี่เอกราชครับจักรบุ๋ยจักรบุ๋มน้องชายคนนี้เขาน่ารักอยู่แล้วครับเวลาร้องเพลงเขาร้องเต็มที่อยู่แล้วสไตล์ของเขาร้องเพลงสไตล์สอนเพชรสูงอยู่แล้วสุดยอดมากครับผมครับผมพี่อุ๋ยครับประทับใจตรงที่มีช้ามีเร็วครับมันครบเครื่องมากๆแล้วก็
ตอนมีเสียงอดาวบ้านดอนด้วยเนี่ยแบบทำเหมือนมากผมชอบมากเลยครับเมื่อยหน้าเหมือนดาวมาใช่ไหมนี่เมื่อยหน้าแล้วเมื่อยคอสุดยอดไปเลยค่ะโอเคครับผมนายโย่งสู้ไหวไหมจ๊ะหนักใจแล้วสิเราเอาสิเอาจะเอายังไงดีจักกระบุ่มลองสักขนาดนี้เราน่ะสิเอาไงกันดีนี่เราโอ้โหโหดนะจ๊ะโอ้ตอบเป็นเพลงด้วยโอ้เสียงมันได้อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยจนตาน้องเป็นคนที่เสียงดีนะเจ้ากระบุ่มเป็นคนที่เสียงดีเสียงเขาสูงอ่ะไม่รู้ว่าเวลาที่เขาร้องเพลงต่ำๆเนี่ยมันจะโอเคไหมผมร้องร้องเพลงชั้น8อ่ะ ขอบคุณทีมงานน้องตีแอปแต้ด้วยครับสุดยอดที่เล่นเพลงนี้ขึ้นมาใหม่โอ้สุดยอดเลยครับผมนะฮะประมือแอปแต้ด้วยนะครับขอบคุณพี่เจ้ากระบุ่มครับพี่จอยเชิญเลยจ้าจอยเลยพี่จอยก่อนเลยแม่ถือว่าเป็นจิงโจ้ที่ร้องเพลงได้หลายแนวจริงๆเลยนะครับเนี่ยคุณจักรบุ๋มแต่ก็อย่าชะล่าใจนะครับเพราะต่อไปนี้พบกับคุณจอยชวนชื่นที่พบความมั่นใจมาเกินร้อยพี่จอยร้องเพลงอะไรครับวันนี้โอ้โหบางกอกค่ะครับผมเพลงนี้นี่ต้นฉบับก็คือคุณบุษบาอธิษฐานนะคะเป็นนักร้องคุณภาพอีกคนหนึ่งแล้วก็ผู้ที่เขียนคำร้องทำนองก็คือศิลปินแห่งชาติครูชลธีทานตองนะคะจอยทำได้อยู่แล้วเต็มที่ค่ะพี่สุบอกมั่นใจพี่จอยทำได้อยู่แล้วโอ้โหบางกอกเชิญครับวันนี้ครับคุณจอยขอสู้ตายแถมยังบอกว่าเตรียมทีเด็ดเอาไว้อีกด้วยจะเป็นอย่างไรครับช่วงหน้ามาลุ้นกันนะครับช่วงที่แล้วคุณจักรบุ๋มเนี่ยโชว์เป็นคนแรกครับทั้งร้องแล้วก็เต้นได้สนุกมากๆแต่ก็อย่าชะล่าใจไปนะครับเพราะต่อไปพบกับตลกสาวสุดจี๊ดคุณจอยชวนชื่นวันนี้ได้มาโจ๊กตัดโจ๊กอีกแล้วคราวที่แล้วมาเจอกับพี่สีอันนั้นก็ให้เข้าไปแต่คราวนี้มานี่มั่นใจมากนะคะก็ขอกำลังใจจากแฟนๆนะคะ FC ของพี่จอยชวนชื่นนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างช่วยเชียร์ด้วยแล้วกันนะแกเป็นใครอ่ะแล้ว ที่นี่ที่ไหนอ่ะที่นี่ก็แบงคอกไงแบงคอกอะไรอ่ะแล้วบ้านฉันอยู่ไหนอ่ะอะไรอ่ะคุณตัวอะไรอ่ะไหนทำไมเป็นหน้าสี่เหลี่ยมเหมือนปี๊บไอ้นี่หรือเขาเรียกกันว่าเนี่ยคือบางกอกอ่ะบางกอกไปไหนด้านไปกระเดิมมาเอ๊ะป้าอ้นแกบอกเข้ามาบางกอกต้องมองซ้ายขวาระวังเหยียบอ่างก็ปีเดียวคนบางกอกเขาจะตำหนิว่าเรานี่สิไกลนะโอ๊ยป้า
หลายว่ารถลาเล่นกันวุ่นวายมากกว่าฝูงควายฝูงวัวบ้านนาไว้ไม่เป็นลมครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับโอ้โหบางกอกกับคุณน้องๆแดนเซอร์ของเราด้วยนะฮะโปรโมเตอร์ฮะสนุกดีโอ้อารมณ์ได้มาเต็มโจ๊ะจัดจ๊ะมากสุดยอดคือตระกูลชวนชื่นเนี่ยเขาเป็นครอบครัวนักแสดงจริงแค่นี้ก็นายโย่งก็สะเทือนแล้วเดี๋ยวรอลุ้นกันครับครับผมพิสุจะโอ้ยอมรับสปิริตของจอยจริงเลยนะเขาไม่เคยแผ่วเลยตั้งแต่ต้นยันจบคืออัดมีแต่อัดสุดจริงๆแล้วมันกลายเป็นแบบว่าเป็นการแสดงเพลงแล้วก็แสดงโชว์เป็นโชว์ที่แบบดูแล้วเพลินมากค่ะครับผมขอบคุณค่ะครูครับก็เห็นด้วยกับพี่โน้ตเลยนะครับว่าพอคำว่าชวนชื่นต่อท้ายนี่มันเหมือนมีใบรับประกันในคำว่าสุดในคำว่าใช่วันนี้พี่จอยมีทั้งใช่และก็สุดครับเยี่ยมมากครับครับผมอยากใช้ตะกูลชวนชื่นไหมคะผมไม่สุดโอ้ไม่สุดคือไม่สุดเหรอครับคุณสลาสั้นชื่อแหละฮะครับครับผมเปียกราชแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวพี่จอยอยากจะสุดกว่านี้อีกใช่อ่ะแต่ขนาดนี้พี่ยังสุดยอดขนาดนี้เลยพี่สุดยอดมากพี่ครับผมพี่อุ๋ยครับดูแล้วใช้พลังงานเยอะมากครับเพราะแบบเพลงเร็วเราต้องร้องมีท่อนที่ร้องเร็วๆด้วยเห็นแล้วแบบมันต้องใช้พลังเยอะมากสุดยอดครับขอบคุณครับเป็นโชว์ที่สนุกจริงๆครับใส่เกินร้อยได้ใจไปเลยครับคุณจอยมาลุ้นกับคนสุดท้ายกันครับกับขุนพลเพลงฉ่อยนายโย่งเชิญยิ้มครับโอ้สองท่านที่ผ่านไปนี่ก็โหนะดีครับของเรามีเต้นไหมฮะเพลงเรามีเต้นไหมเต้นก็ตื่นเต้นนี่แหละครับทั้งตื่นทั้งเต้นเลยไม่เพลงอ่ะเพลงเรามีเต้นไม่มีสนุกสนุกเหมือนเขาไหมจังหวะก็ถ้าจะเต้นก็เต้นได้ครับแล้วเหรอเออจะเต้นก็เต้นได้แต่ถ้าไม่เต้นก็ถ้าอยู่นิ่งๆเนี่ยมันจะหายเต้นเพลงอะไรร้องเพลงอะไรครับวันนี้คาถามหานิยมครับคาถามหานิยมเหมาะไหมฮะพี่มัมในชุดซ่อนอะไรไว้หรือเปล่ามีอะไรไม่มีไม่มีไม่มีนะไม่มีพี่โย่งเป็นคนที่มีร่องเสียงดีอยู่แล้วเพราะหนึ่งเขาเป็นลิเกแล้วก็ร้องถอยร้องอะไรนั่นไงอุปกรณ์มาแล้วนั่นไงมาแล้วจะเป่าคาถาโอ้ก็ทุ่นแรงสิฮะมันก็ไม่เหนื่อยสิอย่างนี้โอ้ไม่ต้องโอ้มันจะไม่เหนื่อยแล้วเกียรติโอมใช่ไหมให้ไก่โอมแทนครับโอมโอมมันเสียงลากยาวแล้วมันลมไม่พอหมดลมหมดลมแต่แต่
คอยเยอะนะจะเป่าเดี๋ยวให้คอรัสเนี่ยเขาขวาดยาขวาดคอก่อนไหมสเลดเขาเยอะมากเลยอ่ะได้ไหมฮะคณะกรรมการแหมคนเดียวเลยนะวันนี้ครูฮะเหมาะไหมฮะเพลงนี้นายโย่งเลือกมาแล้วโอ้เพลงไหนก็เหมาะครับเพราะนายโย่งเป็นคนเก่งโดยเฉพาะเพลงนี้นี่แต่งโดยครูจิ๋วพิจิตรครับทางทำนองนี่เข้าทางนายโย่งหมดเลยและคนร้องคือยอดรักสลักใจความน่าสนใจอยู่ที่ว่านายโย่งจะนำเสนอเรื่องอะไรน่าสนใจครับครับพี่มัมนะฮะน่าสนใจไหมครับธรรมดาคาถามหานิยมครับเชิญครับแม่วันนี้นายโย่งมาในลุคแม่มดซะด้วยช่วงหน้าเตรียมฮากันได้เลยรอแป๊บเดียวนะครับกลับมาสนุกกันต่อครับช่วงที่แล้วครับคุณจักรบุ๋มแล้วก็คุณจอยร้องไปที่เรียบร้อยมาลุ้นกับคนสุดท้ายครับกับแม่มดสุดสวยนายโย่งเชิญยิ้มครับช่วยส่งกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะแล้วฉันก็จะตั้งใจเอชาเอชา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 ขอบคุณอากาศยามเช้ามันช่างชื่นใจจริงๆเป็นกิจวัตรประจำวันเราจะต้องมาเก็บผลไม้เยอะแยะเลยนี่สนุกไว้ที่รักข้ามาแม่มดมาอยู่นี่ได้ไงเนี่ยเฮ้ยกำลังจะเก็บซัมซุงอยู่แอปเปิ้ลอะทำไมอะก็ฉันก็มาเก็บผลไม้ฉันไงหล่อจังเลยอะมาเป็นแฟนกันไหมไม่อะหูไม่เอาเหรอสวยๆวยรวยๆอย่างฉันนะไม่เอาเหรอไม่สนใจมดเหรอไม่ต้องพูดไม่เอาไปดีกว่าเหรอเอ้าฉันไม่สวยตรงไหนยะถึงไม่สนใจฉันเป็นแม่มดเขาก็ไม่ชอบแม่มดเฮ้ยทำไงดีเนี่ยจะให้เขาชอบกระจกวิเศษกระจกวิเศษจ้าช่วยฉันทีวิตายกระจกวิเศษช่วยบอกฉันทีเถิดใครงามเลิศในปัตตภีก็ท่านน่ะสิท่านน่ะสิใครอยากเป็นเศรษฐีฉันน่ะสิฉันน่ะสิใครอยากมีรถทัวร์ฉันน่ะสิฉันน่ะสิใครอยากเป็นเจ้าสัวฉันน่ะสิฉันน่ะสิใครอยากตัวหุ้มทองฉันน่ะสิฉันน่ะสิใครอยากเป็นหมาท่านน่ะสิท่านน่ะสิไม่น่าเชื่อผู้อยู่ๆก็คิดมุกใหม่ได้ซะอย่างนั้นนี่ทำไมผู้ชายไม่สนใจเราเลยอะทำยังไงดีกระจกวิเศษถ้าไม่ได้ด้วยเลยก็ต้องเอาด้วยกลถ้าไม่ได้ด้วยมนต์ก็ต้องเอาด้วยคาถาจงกลับมาขอบใจมากนะเฮ้ยวิคาถาได้ผลจริงๆด้วยโอมจะเป่าคาถามหารรวยดลหัวใจคนสวยให้มาหลงเสน่ห์ทั้งสาวใหญ่สาวเล็กทั้งนางเอกลิเกทั้งแม่ค้าหาบเร่ทั้งที่อยู่โรงงานโอมจะเสกคาถาลงหน้าทองให้
ฉันมีชื่อกล้องอยู่ทั่วทุกมุมบ้านอย่าให้ต้องอกหักให้คนรักนานๆเป็นขวัญใจชาวบ้านทั่วถิ่นฐานเมืองไทยภาวนาท่องคาถาทั้งปีพบคนใจดีแล้วจะไม่มีแฟนใหม่ผลบุญเกื้อหนุนดลใจถ้าปองรักใครแล้วขออย่าให้เบื่อเราว่าเป่าคาถามหาอะไรแฟนฉันมีรักใหม่สิ้นสดใสแสนเศร้ามัวหลงเชื่ออาจารย์คิดว่าท่านช่วยเราฉันก็เลยต้องเศร้าเลยเลิกเป่าคาถาคาถามหาอะไรแฟนฉันมีรักใหม่สิ้นสดใสแสนเศร้ามัวหลงเชื่ออาจารย์คิดว่าท่านช่วยเราฉันก็เลยต้องเศร้าเลยเลิกเป่าคาถาเสียงปรบมือด้วยครับโอ้ขอบคุณน้องๆแดนเซอร์ด้วยนะครับผมถามกระจกด้วยว่าประสบความสำเร็จหรือถามกระจกด้วยกระจกอยู่ไหมลูกกระจกอยู่ทำงานขอบใจมากนะกระจกยินดีครับท่านนี่ถ้าเป็นผู้หญิงจริงๆนะเขาไม่กล้าเดินผ่านเธอหรอกเพราะว่ากระจกโอ้ต้องระวังใช่ไหมผู้หญิงเข้าใกล้ไม่ได้มันกระจก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 อย่าล้วงไอ้ตุงตุงนั่นกระใช่ไหมกลับได้ยังอะไรนะกลับได้ยังได้จะไปล้างหน้าก่อนนะไปไปยืนก่อน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 ยืนนั่นแหละยืนนั่นแหละชอบไหมฮะโปรโมเตอร์ฮะผมว่าดีกว่าทุกเที่ยวมีผู้ชายมีกระจกมีอะไรพวกนี้มันสมบูรณ์หมดครบเลยครบมากเลยกระจกผมก็ชอบเขาเล่นดีนะอโนดครับคือนายโยกนี่เก่งมากเขามีศาสตร์และศิลป์อยู่ในตัวเขาเองส่วนเรื่องการร้องเพลงเดี๋ยวรอเปรียบเทียบครับครับผมหนูชอบตอนที่เอาไก่มาร้องโอมมากเลยชอบตรงนั้นนี่ได้คะแนนจากหนูเลยหนูถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของโชว์เลยนะโอ้นับด้วยนะโอ้หนูนับด้วยนะเก่งมากค่ะนายโยกผมมาเห็นด้วยกับพี่หม่ำนะคืออิ่มเต็มแล้วก็ไม่พลาดด้วยครับร้องเพราะครับครับผมพี่เอกราชครับนับถือแล้วก็ดูรายการตลอดนะครับก็ถือว่าผมเป็นแฟนคลับพี่จะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนแหมกำลังเคิ้มค่อยๆหันไปนะสีมันจะแห้งสีที่ทาหน้าจะแห้งแล้วอ๋อเหรอมันจะแห้งแล้วครับพี่ขอแสดงความเสียใจด้วยเอ้ายังไงวันนี้น้ำไม่ไหลด้วยเกิดเลยละเนี่ยเทปนี้ออกปั๊บมึงคอยดูฮะวันอาทิตย์หน้ามึงก็ได้เดินในฟิชชิลเจอร์อย่างเงี้ยผมไงฮะที่เล่นเป็นกระจกอะฮะที่เล่นเป็นกระจกใช่ไหมใช่ต่อเลยครับต่อเลยครับร้องเพราะครับเป็นเสียงของตัวเองนะครับผมแล้วก็ร้องดีด้วยเพราะมากสนุกมากครับผมครับผมพี่อุ๋ยฮะเชิญครับผมขอสั้นๆง่ายๆเลยอันนี้ผมพูดจากใจนะครับผมรอนายโยงได้เป็นศิลปินแห่งชาติอยู่ครับครับผมครับก็เห็นด้วยพี่อุ๋ยครับผมนะฮะ
ปกติก็จะเรียกคุณพ่อคุณพ่อโย่งคุณพ่อโย่งคือตลกของตลกอีกทีเนี่ยหายากนะครับที่แบบตลกนั่งดูแล้วหัวเราะตลกด้วยกันเองเนี่ยถือว่าเป็นชั้นบรมครูที่มีความสามารถมากๆแล้วเป็นแบบอย่างที่ดีกับตลกรุ่นหลังๆอย่างพวกผมที่ควรเอาเยี่ยงและเอาอย่างทั้งในการเล่นและการดำเนินชีวิตรอครับรอพ่อโย่งเป็นศิลปินแห่งชาติเพราะเขาไม่เที่ยวกันไงทีแรกจะไปก็ขอยายสมเขาแล้วฉันจะไปเที่ยวอย่างนี้นะยายสมก็เขาก็ไม่ห้ามนะบอกไม่เป็นไรถ้าแกอยากเที่ยวแบบนั้นก็เดี๋ยวฉันเป็นให้ก็ได้แล้วจ่ายตังค์เขาหรือเปล่าล่ะโอ้จ่ายมาทั้งชีวิตแล้วครับนายโย่งเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่เก่งวันนี้นายโย่งต้องขอบคุณกระจกเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากเพราะว่าเขาสุดยอดมากเขาส่งมาให้เราแบบว่าน้าเด่นเลยอ่ะแล้วเขาร้องเป็นสไตล์ของเขาเองไม่ใช่ยอดรักเขาไม่ใช่ใครก็คือก็โย่งเชิญยิ้มนี่แหละสุดยอดมากวันนี้นายโย่งน่ารักมากครับผมอ่ะครบทั้ง3ท่านแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาตัดสินกันเชิญอีก2ท่านบนเวทีเลยครับนะคิดจนมาจะไปเลยยังยืนยืนก่อนอ๋อยืนให้จบเลยยืนให้จบเลยวันนี้นายโย่งนี่จัดเต็มไม่ยอมกันจริงๆเลยครับแล้วใครจะเป็นแชมป์เรามารุ้นกันต่อได้เลยครับคณะกรรมการนะครับแล้วก็ต้นฉบับของเรามีคนละ1เสียง1คะแนนนะครับแหมมาซะเยอะเชียวงั้นเริ่มที่พี่เอกราชก่อนพี่เอกราชให้ใครครับหลังเสียงดนตรีจบให้บอกชื่อคนที่อยากให้คะแนน1คะแนนจากพี่เอกราชจะเป็นของใครครับให้ใครครับชื่อผมดูแล้วมันสมบูรณ์กันหมดทุกคนเลยผมให้เสมอแล้วกันครับเสมอนะครับพี่อุ๋ยให้ใครครับคะแนนจากพี่อุ๋ยจะเป็นของใครครับมีอยู่ในใจหรือยังครับนายโย่งพี่จอยพี่จักรบุ๋มนะครับตอนนี้มี1คะแนนเท่ากันให้ใครครับตัดสินใจยากมากครับให้เสมอเหมือนกันครับเสมอครับโน้ตให้ใครครับจริงๆผมมีความสุขทุกครั้งเลยที่มีเพื่อนร่วมอาชีพของผมมาเล่นตลกให้ผมดูมาร้องเพลงให้ผมฟังแล้ววันนี้ทั้ง3คนทำได้ดีแต่ถ้าผมชอบแล้วก็ถูกต้องคราวนี้จะสวมเสื้อของคณะกรรมการที่ตัดสินเพลงเอาล่ะสิครับใครกันครับที่จะคว้าแชมป์ในวันนี้ไปได้ช่วงหน้ารู้กันมาถึงโค้งสุดท้ายกันแล้วครับกับโจ๊กตัดโจ๊กตอนนี้ครับคุณจักรบุ๋มนำอยู่ที่1คะแนนมาลุ้นกันครับว่าใครจะได้เป็นแชมป์ไปชมกันครับอโนดให้ใครครับให้ใครครับจริงๆผมมีความสุขทุกครั้งเลยที่มีเพื่อนร่วมอาชีพของผมมาเล่นตลกให้ผมดูมาร้องเพลงให้ผมฟังแต่ถ้าผมชอบแล้วก็ถูกต้องคราวนี้จะสวมเสื้อของคณะกรรมการที่ตัดสินเพลงให้จักรบุ๋มครับจักรบุ๋มนะครับคุณครูสลาให้ใครครับตอนนี้พี่จักรบุ๋มนำอยู่ฮะมี3พี่จอยนายโย่งมีคนละ2คะแนนให้ใครครับวันนี้ชอบทุกท่านเลยนะครับแต่ว่ามีคนหนึ่งที่มาแล้วเหมือนให้อะไรเยอะและสมบูรณ์มากจักรบุ๋มครับพี่จักรบุ๋มนะครับโอ้โห4คะแนนชนะแน่นอนนะครับงั้นขออนุญาตถามเสียงสุดท้ายพี่สุให้ใครครับจักรบุ๋มค่ะพี่จักรบุ๋มนะครับเชิญพี่หม่ำครับมอบเหรียญรางวัลให้กับพี่จักรบุ๋มครับโดนสูตรพวกนี้อยากออกทีวีจริงๆพวกเขาก็ผมยืนบังเอาบังกระจกบังกระจกแม่มีสกิลด้วยพี่หม่ำบังผมมีกระซิบมีกระซิบนะพี่จักรบุ๋มนะครับแชมป์ประจำสัปดาห์ของเรา
ะขอบคุณทั้ง3ท่านนะครับนายโยงพี่จอพี่จุ๊บนะฮะแล้วก็ขอบคุณพี่กระจกด้วยนะโอเค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 ยัง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 ไม่ไปอีกครับผมพี่หม่ำครับโอ้โหต้นฉบับของเราวันนี้สุดยอดเลยขอบคุณคุณเอกขอบคุณคุณหลุยส์ครับขอบคุณครับพี่หม่ำครับขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะครับวงแอตแต้นะพี่หม่ำจกมกคุณผู้ชมครับโจ๊กตัดโจ๊กต้นฉบับสลับเพลงสนับสนุนโดยเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถสนุกกันใหม่วันอาทิตย์หน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับศึกตลกสุดฮาวันนี้นี่ครบรถจริงๆก็เป็นคุณจักรบุ๋มนะครับที่คว้าแชมป์ไปได้ส่วนนายโยกและคุณจอยก็ทำให้เราได้สนุกสนานมากๆขอปรบมือให้เลยล่ะครับสัปดาห์หน้าครับพบกับ2ศิลปินสุดเก๋าแห่งวงการลูกทุ่งนักร้องเสียงกำมะหยี่คุณรังสีเสรีชัยปะทะนักร้องเสียงหวานในตำนานคุณชัดชัยชัชวาลเมื่อเพลงแฟนเก่าเมื่อครั้งก่อนที่สุดซึ้งจะกลายมาเป็นเวอร์ชั่นสุดมันในสไตล์คุณรังสีเสรีชัยแฟนเก่ายังไม่กลับยายไปลาไม่กลับมาคอยลองคอยท่าไม่เห็นหน้ามาสักทีสุดยอดจริงๆคนนี้ผู้ชายคนนี้คนที่เคยให้น้ำให้เงินให้ตังค์ผมคิดเนี่ยสุดยอดมากและพบกับเพลงรอวันเธอว่างที่จะหวานละมุนหัวใจไปกับคุณชัดชัยชัชวาลโอ้ทำไมน้องทำไมหลอกพี่เดินเที่ยวมาเที่ยวไปนี่แหละคือธรรมชาติของคำว่าร้องเพลงลูกทุ่งดูแล้วมีความสุขมากค่ะแค่ได้เห็นชัดชัยชัชวาลปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งทุกคนดีใจครับพร้อมกับสุดยอดตลกในตำนานคณะซุปเปอร์โจ๊กนำทีมโดยคุณพลพันลาวนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเขาไม่ได้ชื่อหวานเจี๊ยบเขาชื่อรีไซเคิลปะทะคุณโปรยซุปเปอร์โจ๊กของเช้าน้อยตาซอยในร้านสิบเมื่อการตอนเย็นก่อนเคยเป็นพี่รักใครอยู่ในบ้านอ่ะจ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋เธอพาผู้ชายเข้าบ้านได้ยังไงสิบอกให้ได้อ้ายเด้ออะไรเพราะว่าเจ้ากับข่อยมันเข้ากันบ่ได้ของไผใหญ่ของไผน้อยอยู่ได้เพราะว่าแบบนี้มันน้อยและคุณคมซุปเปอร์โจ๊กผมว่าพี่คนนี้ชนะขาดขาดเลยลองฟังเสียงก่อนไหมให้ครูสลาวิเคราะห์เลยว่าแพ้หรือชนะคนรักจากลาก่อนชะตาของพี่ตกต่ำเป็นไงครู คนแต่งยิ้มยิ้มไม่เลิก ถ้าเพลงนี้ผมได้บันทึกก่อนเอกราชไม่ได้เกิด อาทิตย์หน้าห้ามพลาดเด็ดขาด2ทุ่มเปิดทีวีรอรับความฮากันได้เลยเคยจะเคืองขัดขอกระต่ายขอเจนเธอไม่ต้องรอแต่เธอมาขอ